วัสดีครับพบกับร้านพอศิลวิทย์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปรู้จักอะไรนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวว่าเป็นยังไงเรามาไปดูกันเลยครับนะครับอันแรกเดี๋ยวผมพามารู้จักปั๊มน้ำมันโซล่านะครับอันนี้เป็นของปิกอัพล้วนๆเลยคือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะมีหลายอย่างหลายแบบนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยนำให้ดูนิดหนึ่งครับอันนี้เขาจะเรียกปั๊มแถวนะภาษาช่างเทคนิคเขาก็เรียกอินไลน์นะฮะปั๊มแถวเนี่ยสังเกตดูเป็นแถวๆอันนี้6สูบก็จะเป็นมี6ลูกนะครับส่วนเจ้าของปิกอัพอันนี้จะมี4สูบนะครับ1 2 3 4อันนี้เขาเรียกปั๊มสายคือการเร่งเราใช้เร่งด้วยสายคันเร่งนะครับนี่คือปั๊มสายเพราะนั้นเจ้าของรถบางท่านยังไม่ทราบว่าของตัวเองปั๊มสายปั๊มอะไรเนี่ยอันนี้ปั๊มสายแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอันนี้ปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มไฟฟ้าแต่ตูดก็จะออกลักษณะเหมือนปั๊มสายแต่ว่าคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับต้องมีกล่องควบคุมอันนี้พอพัฒนาจากไฟฟ้ามาเสร็จทีนี้เป็นปั๊มคอมมอนเรลละนะครับปั๊มคอมมอนเรลสังเกตดูว่าจะไม่มีสายที่ใส่แป๊บน้ำมันแบบนี้อันนี้จะเข้าหาหัวฉีดเลยนะครับอันนี้ของเดิมๆอันนี้ถ้าเป็นคอมมอนเรลนี่จะมีไปสายเดียวเพื่อที่จะไปเข้าที่รางหัวฉีดนะครับทีนี้เวลาลูกค้าสอบถามมานะครับว่าปั๊มน้ำมันรุ่นนี้มีไหมทางเจ้าหน้าที่พนักงานของเราก็ถามว่าเป็นปั๊มแบบไหนปั๊มไฟฟ้าปั๊มสายหรืออะไรบางท่านก็ไม่ทราบก็เลยอยากแนะนำให้ได้รู้นะครับอันนี้คือเรียกปั๊มสายครับรุ่นเก่าๆครับอันนี้ก็เป็นปั๊มไฟฟ้าส่วนล่าสุดเลยก็คือปั๊มคอมมอนเรลนะครับอันนี้จะได้รู้จักเวลาติดต่อสอบถามกันก็ง่ายไม่ผิดพลาดนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกดุมล้อดุมหน้านะครับดุมล้ออันนี้จะมีทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อ4คูณ2นะครับอันนี้ขับ4ขับ2กับขับ4ต่างกันตรงไหนมาดูไหนขอช่างช่วยคนหนึ่งยกขึ้นหน่อยครับนี่ครับหันหลังหน่อยนี่ครับจะสังเกตอันนี้ตรงบริเวณนี้เราเรียกว่าคอม้านะครับอันนี้เป็นตัวเตี้ยถ้าตัวสูงก็จะยาวหน่อยอันนี้เป็นคอม้านะครับอันนี้เรียกคาลิเปอร์เบรกถ้าภาษาทั่วไปก็แม่ปั๊มเบรกปั๊มดิสเบรกส่วนอันนี้หันหน่อยอันนี้ก็เป็นจานเบรกจานดิสเบรกนะครับส่วนตัวที่หมุนได้ตัวเนี้ยตัวนี้เขาเรียกดุมล้อนะครับเพราะนั้นเวลาของท่านเสียเนี่ยของท่านเสียว่าอะไรเสียนะถ้าเป็นดุมล้อก็ท่านก็ซื้อแต่ตัวนี้นะถ้าเป็นจานดิสเบรกเสียก็ซื้อแต่จานดิสคอม้าพดงอซื้อแต่คอม้าแยกไปได้นะครับนี้ขับ4ขับ2อันนี้คือขับ2จะตันนะครับสังเกตดูแต่คอม้าก็จะสวมดุมล้อเลยส่วนขับ4ช่วยทั้งขึ้นหน่อยครับครับอันนี้เป็นขับ4นะครับ4คูณ4รุ่นนี้ก็เป็นของ Vigo สังเกตดูให้ดีนะครับจะมีช่องสำหรับในชกเราเสียบเท้าขับตัวหน้านะครับจะเสียบเข้ามาได้อันนี้เป็นเผาขับหน้านะเพราะนั้นถ้าดุมมีช่องที่เสียบเผาขับได้อันนั้นคือดุมของขับ4หรือเรียก4คูณ4นะส่วนประกอบอื่นๆก็เหมือนกันเอาออกนะเนี่ยมีดุมล้อมีจานดิสเบรกมีคอม้ามีแคลิเปอร์ทีนี้อีกตัวหนึ่งคือบางท่านไม่ทราบว่าของท่านเป็น ABS หรือไม่ ABS เดี๋ยวเรายกของ D-Max มาให้ดูเอาวางบนนี้ก็ได้วางบนนี้เลยอันนี้เป็นของ D-Max นะครับทุกอย่างเรียกเหมือนกันนี่คอม้าแคลิเปอร์นี่แต่ว่าตรงนี้สังเกตดูจะมีช่องสำหรับเสียบเซนเซอร์ ABS นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาตรงนี้ก็จะตันๆไปไม่มีช่องเสียบ ABS นะครับเดี๋ยวดูอันนี้มีไหมเอ่ยดูวีโก้ตัวนี้มีนี่ก็ ABS นี่อ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้จะตันอันนี้คือช่องปกติจะเป็นช่องเสียบ ABS สำหรับรุ่นที่มี ABS นะครับมันคอม้ามันใช้ด้วยกันไม่ได้ธรรมดาก็คือธรรมดา ABS ก็ต้องมี
มีรูสำหรับเสียบเซ็นเซอร์ ABS นะครับนี่ถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปดูนะครับเวลาสอบถามสินค้ามาทางร้านก็จะได้ทราบว่าของท่านเป็นยังไงอันนี้สำหรับดุมหน้านี้เรามาดูเผาท้ายกันบ้างเผาท้ายก็เหมือนกันจะมีขับ4ขับ2บางทีขับ2แต่ตัวยกสูงจะดูตรงไหนตัวยกสูงยกต่ำไหนขอช่างขยับมาหน่อยครับอันนี้ยกตั้งขึ้นด้านนะครับอันนี้อยู่ด้านล่างเป็นตัวถ่ายน้ำมันฝืนท้ายนะครับสังเกตง่ายๆแค่ตัวถ่ายน้ำมันฝืนท้ายอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เรานอนลงไปตั้งในลักษณะปกติของรถของท่านนะครับแป้นรับเผาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเผาอันนี้คือตัวเตี้ยนะครับกลับกันถ้าเป็นตัวยกสูงหรือขับ4เนี่ยแป้นรับเผาตัวนี้จะอยู่ด้านบนยกเว้นรถบางรุ่นอย่าง D-Max Highlander รุ่นแรกๆตัวสูงจริงแต่ว่าแผ่นรับหนับก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันอันนั้นเป็นเฉพาะบางรุ่นนะครับแต่จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เขาเรียกเสื้อเผาเสื้อเผาเปล่าๆอันนี้เป็นรุ่นธรรมดาไม่มี ABS เราดูตรงไหนว่า A ไม่ A รถของท่าน A ไม่ A ดูตรงนี้ครับเนี่ยตรงเสื้อเผาจะมีรูสำหรับเสียบเซ็นเซอร์ ABS รบกวนช่างไปเอาเซ็นเซอร์ ABS มาให้ตัวหนึ่งของอะไรก็ได้เอามาดูก่อนนะครับนอกนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านที่มาหน้าร้านจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าได้เห็นของแต่ว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีติดต่อเข้ามาเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งของแล้วเราจะส่งเราก็จะถามว่า A ไม่ A ABS ไหมท่านก็ไม่ทราบว่าดูตรงไหนคราวนี้ได้รู้แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่า ABS เนี่ยมันจะมีรูสำหรับเสียบเซ็นเซอร์ ABS เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้สมมุติให้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นเนี่ยถ้ารถของท่านมีรูแบบนี้ตรงเสื้อเผาก็แสดงว่าเป็นรุ่น ABS ครับเพราะนั้นถ้า ABS ก็ต้องเอาตัวนี้ไปแต่ถ้าไม่ ABS แล้วไปเอาเสื้อ ABS ใส่น้ำมันมันจะรั่วได้นะครับอันนี้ก็ให้ทราบลักษณะการทำงานของปั๊มโซล่าไปแล้วแล้วก็เรียกอะไรปั๊มไหนเรียกปั๊มสายปั๊มไฟฟ้าปั๊มความเร็วท่านทราบแล้วนะครับแล้วก็ดุมทีนี้มาอีกอันหนึ่งเวลาท่านไปเลือกซื้อผมจะยกตัวอย่างเฟืองท้ายแล้วกันขอจานเรือยหน่อยเอานั่นก่อนเอานี่ออกนี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เขาเรียกเฟืองใบสีครับใบสีเนี่ยจะมีเยอะเฟืองอันนี้เรียกเดหมูนะครับลูกเฟืองท้ายลูกหนึ่งเนี่ยมีใบสีกับเดหมูอันนี้พวกลูกปืนเดหมูนี่เวลาท่านไปเลือกซื้อเนี่ยสังเกตขอช่างช่วยชี้ให้หน่อยนะเฟืองที่เสียเฟืองที่ไม่ดีเป็นยังไงมันจะมีลักษณะเป็นนะครับที่ช่างชี้ดูนะครับจะเป็นลายริ้วๆแล้วก็เป็นตามดนะครับทั้งเหมือนกันทั้งสองอย่างทั้งใบสีทั้งเดหมูแต่เวลามันอยู่ในรูปเฟืองท้ายแล้วเดหมูเราจะมองยากเพราะอยู่ด้านในแต่ใบสีเราจะเห็นนะครับงั้นถ้าลักษณะใบสีเป็นรอยเป็นตามมดแบบนี้ก็บอกผ่านไปได้เลยนะครับใส่ไปหอนแน่นะเพราะนั้นถ้าต้องการคำปรึกษาหรืออยากรู้ว่าไหนของดีเป็นยังไงของไม่ดีเป็นไงถ้าผ่านหน้าร้านแวะมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เห็นชัดๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับเรื่องการเช็คปัญหาตรวจเช็คปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ